ำดับข้าอย่าท้อแท้จะอ่อนแอเหนื่อยล้าอย่าสิ้นหวังแม้วันนี้แรงถอยด้อยกำลังชีวิตยังคงอยู่สู้ต่อไปขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7บัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายคุณโยมวันเพ็ญศรีประจันวันนี้รายการเรียนรู้จากผู้ชมก็กลับมาดูรายการให้ท่านผู้ชมได้เข้ามารับฟังรับชมกันถ้าทางวิทยุก็ที่ทางวิทยุนี่มีแต่ไม่ได้ออกอากาศนะไม่ได้ออกอากาศแต่ว่าสามารถเข้ามาโทรศัพท์เข้ามาได้นะหมายเลข0532260058 0532260058ที่วัดฝ่ายหินสถานีวิทยุสสว.เพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมระบบ FM 104.5 วัดฝ่ายหินแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ออกอากาศเป็นรายการพิเศษเป็นเวทีของผู้ชมวันนี้คุณโยมยมปูยมปูเอาสุริยันคำปาก็เข้ามาแล้วเอฟซีตัวจริงเอฟซีปูก็เอฟซีปูนิ่มเอฟซีปูนิ่มเป็นเอฟซีตัวจริงเอฟซีตัวจริงท่านสุริยันคำปาวัดพระธาตุดอยสุเทพก็เป็นเอฟซีตัวจริงแต่ว่าถ้าจะโทรเข้าในรายการก็โทรเข้าทางเฟซหรือทางไลน์ที่มีอยู่ได้เลยขออภัยยังยมปูท่านสุริยันหรือใครก็ตามกรุณาอย่าโทรทางไลน์หรือเฟซที่กำลังไลฟ์สดอยู่นี้แต่ว่าโทรอีก2เฟซ2ไลน์ที่อยู่ในรายการ2เฟซ2ไลน์ที่อยู่ในรายการนี้ก็คือเทพบุญสวัยนะเทพบุญสวัยและพระครูปริยัติปริยานุศาสตร์เป็นอักษรโรมันเขียนอักษรภาษาอังกฤษ อักษรภาษาอังกฤษเนี่ย THEPBOON BOON เทพบุญแล้วก็ SAWAI สวัยเฟรนนี่นะเฟรนนี่สำหรับโทรเข้าทางเฟซนี้หรือไลน์ที่ไม่ได้ให้ปูไฟล์ไว้ไม่ได้ให้ปูไฟล์ไว้ไลน์ก็หลวงจีน LUAD LUANG JEEN
JWEN หลวงจีนเป็นอักษรโรมันส่วนเทวปุญโยเทพบุญนี่เป็นอักษรไทยพิมพ์เทวปุญโยเลยเทวปุญโยเทพบุญไม่ได้ลงหน้าจอต้องขออภัยมันไม่ทันเมื่อกี้นี้พิมพ์ไม่ทันพิมพ์ไม่ทันเนี่ยก็เปิดอยู่ตลอดเวลาเลยเปิดอยู่ตลอดเวลาสามารถคอมเมนต์เข้ามาหรือโทรศัพท์เข้ามาได้เลยคอมเมนต์เข้ามาหรือโทรศัพท์เข้ามาขณะนี้ที่เมืองไทยเวลาบ่าย3โมงที่ไอร์แลนด์นี้เวลา8นาฬิกาตอนเช้าแต่รายการของเราก็จะดำเนินไป8นาฬิกาไปจนถึง11นาฬิกาเป็นรายการพิเศษเป็นเวทีผู้ชมสุชีพสีเกตสุชีพสีเกตสุชีพสีเกตมาแล้วสาธุสุชีพสีเกตโอ้ใส่แว่นตาดำเลยแต่แว่นตาดำเลยอ้าวถึงเวทีถึงเวทีของผู้ชมแล้วผู้จัดตอนนี้วันนี้อากาศดีหน่อยแต่เย็นเย็นหัวต่ำสุดแค่องศาต่ำสุด7องศาสูงสุดแค่8กับ7อยู่ระหว่าง8กับ7 อยู่ระหว่าง8กับ7องศาแต่ก็มีเตาเฮ้มีเตาอยู่ตรงนี้มันต้องมานั่งใกล้เตาอยู่ระหว่าง7 8องศาไปจนถึงเย็นถึงเที่ยงคืนนู่นจึงจะลดลงมาเป็น4องศา3 4 3 2ลงมาต่ำสุดจะเป็น2ถ้าขึ้นวันใหม่ตอนเที่ยงคืนนะต้องตอนเที่ยงคืนของวันนี้ช่วงนี้นี่อยู่7องศา8องศา อ้าวเจริญพรคุณโยมสุชีพสีเกตท่านสุริยันยมวันเพ็ญปูนิ่มบอกกราบนมัสการวะนะสาธุสาธุจากศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยโอ้น่าอิจฉาไปปากเซมาเมื่อ 4-5 วันก่อนยมแม่เกียงคำรุ่งไพโรธแม่เกียงคำรุ่งไพโรธมาแล้วอันนี้ก็เอฟซีตัวจริงนี่ FC ตัวจริงเหมือนกันวันนี้ FC ตัวจริงทั้งนั้นเลยเข้ามาจะอยู่กี่นาทีก็ได้นะมีธุระปะปังอะไรก็ตามสะดวกสบายเข้ามาใหม่อีกนะหรือทำงานไปทำงานไปเข้าหลักการไปต้มน้ำอยู่นี่ด้วย
ต้มน้ำอยู่นี่ด้วยเตานี้ต้มน้ำได้เลยโอ้ร้อนมากเตานี้ต้มน้ำได้เลยนี่รายการสบายๆแม่เกียงคำอูภาษากำเมืองอูกำเมืองใครจะเขียนกำเมืองมาก็ได้เขียนกำเมืองสาธุเจ้าหลวงพ่อยังหนาวอยู่กะโอ้แม่นยังหนาวอยู่ตอนนี้ดี7องศา7องศา8องศาอยู่อย่างนี้ไปจนถึงเที่ยงคืนไปจนถึงเที่ยงคืนจากนั้นจะเปลี่ยนลงมาเป็น4-4-3-2เนี่ย4-3-2ต่ำสุด2องศาเทมเดี๋ยวก่อนเทพนานามาแล้วเทพนานาตาทุกเทพนานาไม่เกี่ยงคำบอกว่าวันผูกลานเนอร์เป็นวันเผาหลวงปู่วัดป่าแผ่งเนอโอ้สาธุพร้อมไปแล้วแม่เกียงคำอาตมาฝากท่านสุริยันท่านสุริยันวัดพระธาตุดอยสุเทพไปร่วมทำบุญมาแล้วแต่วานี้โอ้ผมวันซื้อมั้งเมื่อวานแต่วาท่านสุริยันคำป่าไปร่วมทำบุญมาละอาตมาก็ฝากร่วมบริจาคไปแล้วนะหลวงปู่ที่เคารพนับถือหลวงปู่ พัดดุงหลวงปู่พัดดุง93ปี93ปีวัดป่าแพ่งแต่ว่าตอนนี้ไปจัดเมนลอยอยู่ที่เทศบาลนะสนามกีฬาเก่านะเทศมันจะไม่ใช่เทศบาลสนามกีฬาเก่าในใกล้ๆวัดป่าแพ่งตอนนี้ก็ตั้งศพ บำเพ็ญกุศลอยู่7วันตั้งแต่วันที่15มาจนถึงวันที่21วันพรุ่งนี้นะวันนี้คืนสุดท้ายฟังสวดพระอภิธรรมฟังเทศฟังสวดคืนสุดท้ายไปบูชาหลวงเนอะไปบูชาหลวงตอดผ้าปังสกุลนะบูชาหลวงตอดผ้าปังสกุลตลอดวันเลยตลอดวันตลอดคืนวันพรุ่งนี้ก็สุดท้ายจนถึงก่อนจะพระราชทานเพลิงไปวางผ้าปังสกุลกันได้ไปวางหลัววางฟืนเนี่ยไปปูจาหลัวปูจาฟืนเอาไปวางเลยคุณโยมคุณโยมเทพนานาคุณโยมเทพนานา เจริญพรสาธุชนทุกท่านนะที่หน้าจอวันนี้มีเชิญร่วมทำบุญตอนนี้กำลังดำเนินการในการก่อสร้างวิหารที่วัดพุทธมหาธาตุแห่งนี้นี่แล้วก็มีค่าธรรมเนียมในการดำเนินงานของเทศบาลนี่เขาเรียกว่าค่าธรรมเนียมการวางแผนล่วงหน้าก่อการก่อสร้างวิหารของวัดเหล่านี้เนี่ยของวัดพุทธมหาธาตุซึ่งกำลังจะต้องมีการประชุมจะต้องมีการทำแปลน
แปลนที่เราทำมาจากเมืองไทยไม่ผ่านต้องทำใหม่ต้องทำเราจะเป็นผู้ทำให้ตามความต้องการของเราว่าเราจะแปลนอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้วิหารหลังเล็กหลังใหญ่ขนาดนี้งบประมาณเท่านี้อะไรก็เราจะต้องมีการประชุมกันกับทางเทศบาลเนี่ยหลายครั้งทางนี้ที่นี่เขาเรียกเทศมนทนนะที่นี่เขาเรียกเทศมนทน ก็อันเดียวกันกับเทศบาลแล้วก็เขาไม่เหมือนบ้านเราเทศบาลจะรับผิดชอบนะในการอาคารหลังนี้นะสมมุติว่าวิหารหลังนี้ไปตลอดจนวิหารพังแล้วก็มีเสียค่าธรรมเนียมเบื้องต้นนี้5,850ยูโรเสียครั้งเดียวตั้งแต่ครั้งแรกนี้แล้วก็ทางเทศบาลก็รับผิดชอบไปจนตลอดตลอดจนวิหารพังเรื่องนั่งเรื่องน้ำเรื่องไปเรื่องต้มแซมอะไรต่างๆถ้ามันเกิดเสียหายอะไรขึ้นมาสมมติว่าแผ่นดินไหวอะไรจะต้องมีการซ่อมแซมอะไรเนี่ยเราก็ต้องเขาจะทางเทศบาลจะรับผิดชอบไปตลอดเลยเพราะว่าเขาก็จะต้องมีเจ้าหน้าที่มีเจ้าหน้าที่มีผู้รับผิดชอบอยู่ตลอดผู้อำนวยการมีผู้อำนวยการมีเจ้าหน้าที่แผนกต่างๆแผนกการซ่อมแซมแผนกการก่อสร้างแผนกการน้ำแผนกน้ำแผนกไฟสาธารณูปโภคในอาคารหลังนี้อันนี้เป็นความรับผิดชอบของเทศบาลเขาแล้วเขาก็จะดูแลตลอดเลยวันนี้ไป3วัดครับวัดอินทขินอำเภอแม่แตงโอ้วัดอินทขินอำเภอแม่แตงมีปล่อยหลวงดูเพิ่มเติมวัดอินทขินอำเภอแม่แตงวัดอินทขินอำเภอแม่แตงวัดอรัญญวิเวกอำเภอแม่แตงอ๋อวัดหลวงปู่เปลี่ยนวัดป่าดาราพิลมอำเภอแม่แตงแม่ริมอ๋อแม่แตงกับแม่ริมวันนี้มีปล่อยหลวง3วัดวัดอินทขินอำเภอแม่แตงอรัญญวิเวกอำเภอแม่แตงวัดป่าดาราพิลมอำเภอแม่แตงสาธุสาธุก็ฝากโมทนาฝากโมทนาด้วยนะฝากโมทนาด้วยท่านสุริยันวัดพระธาตุดอยสุเทพเรานี่มันหัววัดเยอะทั่วภาคเหนือนี่ทุกจังหวัดในทุกจังหวัดในภาคเหนือจังหวัดละหลายวัดนะจังหวัดละหลายวัดหลายหลายวัด8จังหวัดนี่นะ8จังหวัดเนี่ยยังลายพะเยาแพร่น่านลำปางลำพูนแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาแพร่น่านลำปางลำพูนแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เนี่ย8จังหวัดในภาคเหนืออันนี้เป็นประเพณีบ้านเราเหมือนวัดฝายหินนี่วัดฝายหินก็มีทั่วภาคเหนือนี่เหมือนกันมีทุกจังหวัดรู้สึกจะ1,500 กว่า นะ 1,300 กว่าเกือบ500เนี่ยหัววัดของวัดฝายหินวัดดอยสุเทพนี่ก็เป็นวัดใหญ่น่าจะมีเกิน 2,000 วัดหัววัดที่ร่วมทำบุญกันเวลามีงานปล่อยหลวงเนี่ยแต่ละปีเนี่ยเป็นร้อยๆเลยเป็นร้อยๆวัดนะที่มีที่ทำงานฉลองขึ้นมามีปล่อยหลวงขึ้นมาแล้วหัววัดก็มาถึง
วัดพระสุเทพเป็นวัดใหญ่ที่เคารพนับถือมีหัววัดมากนะนี่เป็นประเพณีของภาคเหนือนะคุณโยมเทพนานาโยมเทพนานาเนี่ยวันนี้อยู่ด้วยกันไม่ต้องนานก็ได้เพราะว่ารายการหนึ่งรายการ3ชั่วโมงนะรายการ3ชั่วโมงวันนี้ก็หมายเลขธนาคารก็อยู่ที่หน้าจอนะกดดูเพิ่มเติม กดดูเพิ่มเติมได้อ๋อเป็นไม่มีเป็นตัววิ่งเป็นตัววิ่งเป็นตัววิ่งทาง YouTube นะเป็นตัววิ่งทาง YouTubeรายการวันนี้ก็ดูผ่านทางเฟซทาง LINE แล้วก็ YouTube ด้วยนะทางเฟซทาง LINE ทาง YouTube โอ้ลืมไปไม่ได้ส่งภาพท่านพระครูวิสุวัตให้ส่งภาพหิมะแม่คันนิ้งเหมือนหิมะแม่คันนิ้งเต็มในวัดขาวเต็มวัดไปหมดเลยหิมะลงมาในเมืองด้วยแล้วตอนนี้ในเมืองก็ลงเมื่อสัก4-5วันก่อน10วันก่อนนู้นก็อยู่แต่ในป่าอยู่แต่ตามภูเขาตามดอยตามดอยตามภูเขาแล้วตอนนี้ลงมาในเมืองด้วยไปในบริเวณวัดขาวหมดเนี่ยในบริเวณวัดขาวหมดถ่ายรูปไว้แล้วแต่ว่าไม่ได้ส่งให้นะโอ้ไม่ได้บอกท่านสมัครได้รับยาแล้วท่านสมัครส่งยาให้ไปรับจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ส่งมาให้โอ้ค่าส่งตั้ง700710บาทนะ710บาทวันนี้ไม่วันนี้ไม่รู้อยู่หรือเปล่า FC โอ้ FCFC สมัคร FC ตัวจริง FC สมัครพระครูใบดีกาสมัครวัดฝายหินโอ้วันนี้3วัดแล้วก็มีเรื่องของการบริจาคตัดนิยพัฒน์ไป2เดือนบริจาควัดช่วยวัดนะวัดช่วยวัดปีละ1ครั้งก็ถวายนิยพัฒน์ไป1เดือนแล้วก็อบรมบาลีก่อนสอบของคณะสงฆ์ภาค7 1เดือน1เดือนก็หักนิยพัฒน์ไปถวายในการจัดการเรื่องการอบรมบาลีก่อนสอบสอนด้วยสอนบาลีตลอดปีที่วัดสวนดอกนี่ก็โครงการของคณะสงฆ์ภาค7อันนี้เริ่มมาตั้งแต่สมัยหลวงพ่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระวิสุทธิวงศาจารย์วิเชียนวิสุทธิวงศาจารย์เจ้าคณะหนเหนือตอนนั้นท่านเป็นเจ้าคณะภาค7ตอนนั้นเป็นเจ้าคณะภาค7ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จมหาราช
โอ้ลืมไปแล้วเจ้าคณะหนเหนือฝั่งนั้น แล้วก็อเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์เป็นเจ้าคณะภาคเจ็ดมหาลัชมังคลาจารย์โอ้จำได้ละนะตั้งขึ้นมาเมื่อรู้สึกว่าจะเป็นปี2550กว่านะ5253นู่นล่ะนะก็ถวายเงินนิยพัฒน์นะทุกปี1เดือนเนี่ยเดือนมกรากับเดือนมกรากับเดือนกุมภานี่นะหากนิยพัฒน์ถวายหากนิยพัฒน์ถวายวันนี้เดี๋ยวจะดูว่าใครเข้ามาสุดท้ายสู่เส้นชัย ไม่เขียนคำมีอะไรเวทีของผู้ชม มีอะไรก็คอมเมนต์เข้ามานะคอมเมนต์เข้ามารายการวันนี้ไม่ได้บรรยายอะไรมากแต่ว่าตอบคำถามได้ผู้มีกิเลสยังไม่เข้ามาเนี่ยวันนี้ FC ตัวจริง คุณยมพนมเคารพรักFC ตัวจริงก็ยังไม่ได้เข้ามานะยังไม่ได้เข้ามาตอนนี้เทพนานาสุชีพสีเกตแม่เขียงคำรุ่งไพโรจน์ทำไมมันขึ้นมาเรื่อยๆอย่างนี้ลุงสุริยันอยู่ไม่ตลอดไม่เป็นไรนะอยู่ไม่ตลอดไม่เป็นไรอยู่ไม่ตลอดไม่เป็นไรพูดถึงเรื่องของการก่อสร้างในประเทศไอร์แลนด์นี้ไม่ใช่ของง่ายนี่ดำเนินมาเป็นเดือน2เดือนแล้วปีใหม่ก็หยุด อะไรอ่ะคริสต์มาสคริสต์มาสก็หยุดปีใหม่ก็หยุด กำลังเริ่มทำงานแล้วตอนนี้กำลังเริ่มทำงานแล้ววันจันทร์ที่จะถึงนี้ก็ต้องมีนัดกับสถาปัตยกรรมช่างก่อสร้างช่างออกแบบช่างก่อสร้างช่างออกแบบทางเทศบาลนี่เขาก็จะมีเปิดโอกาสเปิดให้บริษัทเปิดให้บริษัทเข้าดำเนินการเปิดบริษัทให้เข้าดำเนินการไม่เหมือนบ้านเราเนี่ยว่าบ้านเรานี่มันจะไม่เกี่ยวข้องกันบริษัทรับเหมาก็ต่างหากเทศบาลก็ต่างหากนะบริษัทรับเหมาต่างหากเทศบาลต่างหากสำหรับตอนนี้ก็ยินดีต้อนรับนะต้อนรับเข้าสู่ทุกท่านนะเข้ามาในรายการแล้วก็ร่วมจะคอมเมนต์เข้ามาหรือจะโทรทางออนไลน์โทรศัพท์ทางเฟซทางไลน์ตามอัธยาศัยโทรศัพท์ทางเฟซทางไลน์ก็เฟซของเทพบุญสวัยและพระครูปริยัติยานุศาสตร์
ป็นอักษรโรมันอักษรที่เขียนภาษาอังกฤษเรียกอักษรโรมันแล้วก็ทางลายก็หลวงจีนอักษรโรมันส่วนเทพบุญเทวปุญโญเป็นอักษรไทยเทวปุญโญเป็นอักษรไทยแอดเข้ามาเป็นเพื่อนแอดเข้ามาเป็นเพื่อนกันได้เลยแอดเข้ามาเป็นเพื่อนกันได้เลยแล้วก็เอาเน้นน้อยสังเหลือเข้ามาแล้วเน้นน้อยสังเหลืออืมน้อยสังเหลือเข้ามาแล้วเข้ามาทางเฟซเทพบุญสวัยเทพบุญสวัยจะสนทนาธรรมจะเน้นน้อยสังเหลือเข้ามาแล้วมาทางนี้มาทางนี้มาอีกเครื่องหนึ่งมาเทพบุญสวัยมาเทพบุญสวัยเน้นน้อยสังเหลือหยุดวันหนึ่งเมื่อวานเมื่อวานนี้หยุดเพราะว่าวันศุกร์ก็มีนัดกับทางเทศบาลเจ้าหน้าที่ช่างเมื่อวันศุกร์แล้วเดี๋ยววันจันทร์อีกวันจันทร์นี่ตอนวันจันทร์นี่ก็เข้ารายการอยู่แต่ว่าก็จะหยุดตอน10:30ก็มีนัดกับช่างสถาปัตยกรรมสถาปัตย์กับช่างก่อสร้างช่างก่อสร้างช่างสถาปัตยกรรมได้เชิญร่วมทำบุญนะร่วมบริจาคตามเจตนาศรัทธาในโครงการเริ่มต้นเป็นค่าธรรมเนียม5,850ยูโรโอ้ไม่น้อยนะแต่ว่าจะใช้ไปตลอดจนวิหารพังเสียครั้งเดียวครั้งเดียวรวมงานทุกอย่างจะอยู่ในเทศบาลหมดรับผิดชอบหมดจนวิหารพังเจ้าหน้าที่เขาก็ต่อกันเรื่อยเจ้าหน้าที่ทางนี้ก็ต่อกันเรื่อยเอาตามอัธยาศัยภาษาอังกฤษก็ได้โอ้วันนี้ลืมทักทายภาษาอังกฤษ I chap everybody good morning everybody and good afternoon everybody today our program learn from audience welcome yao Everyone can join in our program by calling, on Face and Line, ID Line, on Face and Line. I have given on Face, Thep Bun Swai, and Pra Kru Pariyat Diyanusat.ไอดีไลน์หลวงจีนแอนเทวะปุญโยเทพบุญไทยสคริปต์เทวะปุญโยเทพบุญไทยสคริปต์หลวงจีนโรมันสคริปต์เทพบุญสวัยแอนพระครูปริยัติญาณุศาสตร์โรมันสคริปต์นะNice to see you today. I'm very happy to join to
maintain our program every day except yesterday only yesterday did not come and today tomorrow and so you can join you can share your knowledge and everything even you can do charity in our work in our work of the Hawk of the Hawk I don't know what to say in English very good thank you very much for your joining in our program วันนี้ก็บรรยากาศดีหน่อย7องศาสูงถึง8องศาจะอยู่ระหว่างนี้7องศาแล้วก็จะลงไปนะเข้าค่ำคืนไปก็จะลงมา6 5 6 5 4 3 6 5 4 3องศาตอนนี้พอเย็นๆแต่อาศัยเตาอาศัยเตาก็มีหลายท่านเข้ามาแล้วไม่ต้องอยู่นานก็ได้นะจะอยู่กันนานๆก็ยาวเลยยาวเลย3ชั่วโมงไปจนถึงเพนเลยละวันนี้ตอนเช้านี่ถึงเพนในเมืองไทยนะเวลาในเมืองไทยตอนนี้8โมง9นาฬิกาแปดโมงสี่สิบเก้าแปดโมงสี่สิบเก้าเอานะขึ้นต้นวันนี้จะตกต่ำดับค่าอย่าท้อแท้จะตกต่ำดับค่าอย่าท้อแท้จะอ่อนแอเหนื่อยล้าอย่าสิ้นหวังแม้วันนี้แรงถอยด้อยกำลังชีวิตยังคงอยู่สู้ต่อไปชีวิตตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่หรือเรียกทางธรรมะเราเรียกว่ามีอุปัทิตราบใดที่ยังมีอุปัทิคือขันธ์ทั้ง5เราเนี่ยยังอยู่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณยังอยู่ก็ต้องสู้ต่อไปไม่สู้ก็ไม่ได้ไม่สู้ก็ไม่ได้ต้องสู้ต่อไปอยู่ต่อไปแต่ว่าเรื่องงานเรื่องการเนี่ยก็อย่าลืมนะอย่าลืม80 20% บางคน70ก็ได้70 30เนี่ยต่อ100ก็คือสำหรับตัวเอง 20%นะสำหรับคนอื่นโอ้จังเย็นมือมาละสำหรับคนอื่น8 20% สำหรับตัวเอง80อันนี้หลังเกษียณหลังเกษียณอย่างผู้พูดนี่ตอนที่เกษียณก็ 80% สำหรับคนอื่นงานสังคมงานคณะสงฆ์งานมหาวิทยาลัยงานคณะสงฆ์งานมหาวิทยาลัย 80% งานตัวเอง 20% แต่ว่าตอนนี้ลาออกหมดละตำแหน่งต่างๆจนกระทั่งตำแหน่งเจ้าอาวาส
ก็บำเพ็ญเพื่อตัวเองเรียกว่าอัตตหิตะสมบัติเพื่อผู้อื่นคือปรหิตะปฏิบัติโดยเอาพระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างเอาพระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างก่อนตรัสรู้เนี่ยเรียกว่าบำเพ็ญเพื่อตัวเองอัตตหิตะสมบัติ20อสงไขยยิ่งด้วยกำไรแสนกับนะแสนกับ20อสงไขยนั้นนับไม่ได้10 20อสงไขยแล้วก็แสนกับ9อสงไขยแรกอธิษฐานอยู่ในใจไม่ออกปากจาก9มาถึง7มาถึง16กับนี่นะมาถึง16อสงไขย9ถึง16เนี่ย7อสงไขยนี้พูดออกปากที่อธิษฐานเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยจะขอเป็นพระพุทธเจ้าเป็นสัมมาด้วยสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เป็น16หลังจาก16มาอีก4อสงไขยคือตั้งแต่เป็นเนี่ยดาบทสมัยพระพุทธเจ้าทีปังกรเป็นสุเมธชื่อสุเมธดาบทนี่ก็ถ้าออกเป็นดาบทบวชเป็นฤาษีทุกชาติเลยได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าทีปังกรพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้านามว่าสิทธัตถะออกจากโคตมะโคตโคตมะโคตนามว่าสิทธัตถะเป็นพระพุทธเจ้าก็มาถึงชาติสุดท้ายนี้ก็ได้ประสูติออกมานะอุบัติขึ้นในโลกประสูติออกมาเป็นพระโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะเป็นโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะก็เป็นได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจนถึงอายุ45จนถึงอายุ35ก็ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนับจากชาติแรกที่เป็นกษัตริย์ที่ชายออกบวชเป็นพระออกบวชแล้วบรรลุเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าในสมัยนั้นยังไม่มีพระพุทธเจ้านะเอาบวชเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าพระนางเป็นกษัตริย์พระพุทธเจ้าเราเนี่ยนะก็ขึ้นเป็นกษัตริย์แทนเหมือนพระนางอิลิซาเบธเนี่ยเหมือนกษัตริย์อลิซาเบธของประเทศอังกฤษอันนั้นก็เป็นกษัตริย์พระพุทธเจ้าเราเนี่ยจากชาตินั้นเป็นต้นมาเนี่ย9อสงไขยอธิษฐานในใจ อีก7อสงไขยออกปากพูดออกปากเวลาจะทำงานจะทำอะไรทำความดีอะไรก็อธิษฐานว่าขอได้เป็นพระพุทธเจ้าพอ16อสงไขยได้รับการพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรสร้างถนนไม่เสร็จนอนลงไปกับพื้นกินพื้นน้ำน่ะให้พระพุทธเจ้าทีปังกรเสด็จเหยียบหลังข้ามไปเลย เหยียบหลังข้ามไปเลยนี่ก็อธิษฐานดังอธิษฐานดังพระพุทธเจ้าเทพมังกรได้ทรงทราบก็พยากรณ์ว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้านามว่าสิทธัตถะนี่นะสิทธัตถะราชกุมารเนี่ยออกบวชก็เป็นศาสดาเอกในโลกนายบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเพราะนั้นตั้งแต่นั้นมาจนถึง
ปีที่35ของเจ้าชายสิทธัตถะที่ออกบวชเมื่ออายุ29นะอายุ29ออกบวชบำเพ็ญทุกขกิริยาบำเพ็ญสมณธรรมอยู่6ปีจาก29ถึง35ก็บรรลุเป็นพระพุทธเจ้านี่เรียกว่าสู้ต่อไปไม่ถอยยังมีชีวิตยังคงอยู่สู้ต่อไปชีวิตยังอยู่สู้ต่อไป You will fall and lost your values จะตกต่ำดับค่า Don't be discouraged Don't be discouraged จะตกต่ำดับค่าอย่าท้อแท้ Sometimes we will fall Sometimes we will lost the valuesOur values, your values, but don't be discouraged. ไม่ท้อแท้จะอ่อนแอเหนื่อยล้าอย่าสิ้นหวังจะอ่อนแอเหนื่อยล้าอย่าสิ้นหวัง You will be weak and tired. You will be weak and tired. Don't give up hope. Don't give up hope.โดนกิบักบวกหกอย่าสิ้นหวังอย่าสิ้นหวังแม้วันนี้แรงถอยด้อยกำลัง Even today your strength is falling short strength is falling short แม้วันนี้แรงถอยด้อยกำลังชีวิตยังคงอยู่สู้ต่อไปLife still exists. Keep fighting. สู้สู้ชีวิตสู้ต่อไป fighting ไปเรื่อยๆแต่อย่าลืม 80% เพื่อตัวเองอัตตหิตสมบัติแล้วก็ 20% เพื่อผู้อื่นปรหิตะปฏิบัตินี่อย่างขณะนี้ที่กำลังจัดรายการอยู่นี้อยู่ใน 20% นะโอ้แต่วันหนึ่ง3ชั่วโมงรวมทั้งรายการอื่นๆอีกปฐพีโดกอีก1ชั่วโมงเป็น4ธรรมะหลังธรรมวัดเย็นอีก30ธรรมทัศน์30 3 4 5 5ชั่วโมงวันละ5ชั่วโมงใน24ใน24เนี่ย5ชั่วโมงจัดรายการเพื่อผู้อื่นไอ้คนยิงคนยิงใน5ชั่วโมงนี้3ชั่วโมงนี้เพื่อตัวเองนะ เพื่อตัวเองเรียนรู้จากผู้ชมนี่เพื่อตัวเองนี่เอามีไหนเน้นน้อยสังเหลือยังไม่เห็นเข้ามาเลยนายเนี่ยน้อยสังเหลือวันนี้ยังไม่ได้เข้ามานี่มาเมื่อกี้รูปมาแล้ว เมื่อกี้รูปมาแล้วแต่ว่าตัวจริงยังไม่มานะ FC ตัวจริงยังไม่มา วันนี้ก็เรื่อยๆนะทั้งวันไม่ใช่ทั้งวัน3ชั่วโมง เมืองไทยเราเนี่ย8นาฬิกาถึง11นาฬิกาเลยแล้วก็ที่ไอแลนด์นี่ก็บ่าย3โมงถึง6โมงเย็นถึงจะเลยไปบ้างก็ไม่ก็ได้แต่ว่าไม่เกิน6โมงครึ่งก็ที่นี่11ครึ่งจะได้ฉันเพลวันไหนมีวันไหนยังไม่มีอาหารต้องคุกต้องทำอาหารก็10โมงครึ่ง10โมงครึ่งก็อำลารายการแต่วันไหนมีอาหารแล้วอย่างวันนี้มีอาหารแล้วเพียงแค่อุ่นเพียงแค่อุ่นญาติโยมมาถวายไว้ศรีลังกาโยมจากประเทศศรีลังกาเมื่อครั้งที่ผ่านมานี่ก็โยมมาเหตุนะโยมมาเหตุจากศรีลังกาโยมมาเหตุโยมชวินี
ถ้าผู้ชายเป็นชวีนะผู้หญิงเป็นชวินีมีผิวพรรณงดงามชวีแปลว่าผิวพรรณโยมชวินีกับโยมมเหตโยมมเหตเป็นชาวพุทธศรีลังกาที่วันนี้จะมีโยมจากประเทศศรีลังกาจากอินเดียบังคลาเทศแล้วก็ไอริชคนท้องถิ่นที่มาร่วมทำบุญสุนทานมาร่วมกิจการงานของทางวัดรวมทั้งคนไทยเราที่อยู่ในประเทศไอร์แลนด์นี้เพราะว่าในประเทศนี้พูดถึงวัดที่ถูกต้องตามกฎหมายมีวัดเดียวอย่างอื่นมีสำนักมีอยู่มีสำนักของหลวงพ่อสนองนี่มีวัดสังฆทานนะมีสำนักอยู่ทางภาคใต้ของใต้จากเมืองคอกนี่ไปอีกใต้จากเมืองคอกนี่ไปแล้วก็มีสุญญตารามของหลวงปู่ชาสายของหลวงปู่ชาแต่ก็ยังไม่ได้เป็นวัดนะเป็นเพียงสำนักปฏิบัติธรรมเป็นสำนักปฏิบัติธรรมที่เป็นวัดแล้วถูกต้องตามกฎหมายนี่มีวัดเดียวนี่แหละวัดพุทธมหาธาตุนี่เอานะLife still exists. Keep fighting. Keep doing. Continue our work. Continue our activities. continue our activities. เรียกว่าสู้ต่อไปสู้ต่อไปวันนี้ก็ขึ้นต้นมาเป็นภาษาไทยนะรายการเรานี่พูดได้ทั้งสามารถพูดเข้ามาเขียนเข้ามาไทยก็ได้อังกฤษก็ได้ล้านนาก็ได้อู่กำเมืองได้ตุยอู่กำเมืองได้ตุยนี่อันนี้FC ตัวจริงทั้งหลายยังไม่เข้ามากันมากนะวันนี้ยังไม่เข้ามากันมากวันนี้เป็นวันเสาร์นะวีเกนด์วันเสาร์เสาร์อาทิตย์วีเกนด์ของคนที่นี่นะหยุดงานหยุดการกันแต่วันนี้ไม่มีใครจองมาไม่มีใครจองมาถวายเพลไม่มีจองมาถวายเพลเรื่องงานก็ดำเนินไปเรื่อยๆใจเย็นๆบอกว่าจะกินอาหารให้อร่อยต้องใจเย็นๆใจเย็นๆยิ่งการก่อสร้างเนี่ยก็อย่างน้อยก็เป็นเริ่มต้นเนี่ยก็เป็นปีอ่ะ6เดือนขึ้นไป6เดือนขึ้นไปเป็นก็ตีเป็น1ปีอ่ะในการติดต่อประสานงานการดำเนินการในการต้องประชุมอยู่หลายครั้งแล้วก็ที่สำคัญก็คือต้องหยุดอีก3เดือนประกาศทำประชามติสามเดือนเนี่ยนะขึ้นประกาศสามเดือนถ้าไม่มีใครมาคัดค้านก็ทำประชามติไปตามบ้านตามร้านอาคารต่างๆที่อยู่รอบๆวัดสอบถามประชามติไม่มีใครคัดค้านตกลงตามแปลนตามแบบนี้ที่ประกาศไว้นี้นั่นจึงจะเริ่มทำได้
เหมือนกับการจะสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งทางบ้านเรานะจะสร้างวัดใหญ่ๆนะจะสร้างวิทย์มหาวิทยาลัยต้องได้รับประชามติจากคนในพื้นที่แต่เหมือนกันแต่นี้ประชามติของวัดเนี่ยได้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าจะสร้างอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งเนี่ยต้องขอประชามติอีกเหมือนกันหมดไม่ใช่เฉพาะเรานะโบสถ์ของศาสนาคริสต์หรือสุเหร่าหรืออะไรที่จะทำเนี่ยต้องเหมือนเดียวกันที่หมดมาตรฐานเดียวกันมาตรฐานเดียวกัน หลวงพ่ออูดหลวงพ่ออูดยังอยู่พระลานสีสาธุสาธุหลวงพ่ออูดวัดฝายหินหลวงพ่อนันทวัฒน วันนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆรายการยามว่างเวลาว่างรายการเวลายามว่างเป็นเวทีของผู้ฟังเป็นเวทีของผู้ฟังเป็นเวทีของผู้ฟังเรียนรู้จากผู้ชมเป็นการจะถวายความรู้แด่ผู้จัดรายการเป็นรายการแปลกๆไม่เหมือนกับรายการอื่นรายการอื่นนี่จะได้มีการบรรยายธรรมพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือดีเจจัดเพลงให้กับผู้ฟังได้รับฟังกันมีรำนำเพลงบ้างอะไรบ้างก็ว่ากันไปนะ เหมือนกับที่เมื่อวันครูที่ผ่านมาก็ได้รับของอาจารย์แมนท่านมหาแมนท่านมหาแมนวัดพระสิงห์เชียงใหม่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารเป็นบาลีลงมาในเฟซของท่านคุลุวาโลสุเวโหติอปิเมคุละโวมตาจิตสาเตนะมะมะมิตาสักขะเคคุละโวนะเมแปล ก็เลยแปลเป็นบทประพันธ์เป็นกับขอนอบน้อมครูทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่และครูแม้ไปสู่ส
วงสวรรค์วิมานพรหมตลอดถึงมวลศิษย์และมวลมิตรอันอุดมขอเขารบกราบก้มด้วยซาบซึ้งในพระคุณอาจารย์มหาแมนวัดพระสิงห์วรมหาวิหารมาเรียนทำ7ประโยคนะอาจารย์มหาแมนประเรียนทำ7ประโยคครูสอนบาลีสำนักเรียนวัดพระสิงห์วรมหาวิหารนี่เขาเก่งบาลีปุรุวาโลสุเวโหตินี่นะอปิเมคุลาโวมาตาคือครูที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็มาตาครูที่ตายไปแล้วครูที่ตายไปแล้วศิษสากับมิตรานิสาเตนะมะมะมิตาก็มวลศิษย์ที่ยังมีที่ยังอยู่ยังศิษย์บรรดาศิษย์และมิตรญาติมิตรทั้งหลายขอนอบน้อมสักการะบูชาในวันครูในวันครูที่ผ่านมาเมื่อวันเสาร์เมื่อวันที่ลืมไปแล้วนี่16เมื่อวันที่16ที่ผ่านมาสำหรับปีใหม่ปีใหม่ปีนี้ตั้งแต่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็ว่าไปส่งไปให้หมดแล้วเอามาทบทวนกันหน่อยปี2566สุขสุดสิ้นทุกชีวินจงสิ้นภาระทั้งหลายจงพ้นทุกสุขสุขสันพลันสบายกำลังทั้งใจกายจงปลอดโปร่งโล่งอุราเนี่ยในส่งท้ายปีเก่าส่งท้ายปีเก่าเคยลำบากตรักตรำทำงานหนักจงได้พักผ่อนครันใจหันษาปี2567ได้เข้ามาทุกชีวาจงอาภัยให้แก่กันนะจงอาภัยให้แก่กันนี่ก็เน้นเพราะว่าตอนนั้นตอนส่งท้ายปีเก่าการสู้รบกันของอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสกำลังหนักหน่วงหนักเลยทีนั้นจนมาถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีการสู้รบกันอยู่แต่น่าจะเป็นด้วยแรงอธิษฐานด้วยแรงแผ่เมตตา ด้วยแรงแผ่เมตตาของเราเนี่ยตอนนี้แล้วก็โดยการผลักดันหรือกดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจากชาวโลกได้รับการต่อต้านติเตียนไม่เห็นด้วยกับชาวโลกของชาวโลกที่อิสราเอลทำในการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในกาซาเจตนาจะฆ่ากลุ่มฮามาสกวาดล้างให้หมดไปแต่ว่าก็ถูกใส่คนไม่รู้อีโนยเนี่ยคือเด็กเป็นหมื่นนะที่ลงไว้ตอนนั้น 9,000 ตอนนี้หมื่นกว่าแล้วแล้วก็ผู้หญิง 7,000 ตอนนี้ก็ 8,000 8,000 9,000 ก็ตายทุกวันโดยเฉพาะอดอาหารตายกดอาหารตายเราตัดน้ำตัดไฟตัดอาหารตัดยารักษาโรคทั้งหมอทั้งพยาบาลทั้งคนไข้ตายกันเจ้าหน้าที่ของหน่วยป้องกันภัยหน่วยพยาบาล
หน่วยอาหารเพื่อมนุษยธรรมเลยนะขององค์การสหประชาชาติทั้งเจ้าหน้าที่ก็ตายคนในฉนวนกาซาก็ตายพอดีมาสองสามวันมานี้ก็เอากดดันเขาเรียกถูกกดดันโดยเฉพาะจากสหรัฐอเมริกาก็หยุดรบในภาคพื้นดินแต่ว่าทางอากาศยังปล่อยระเบิดปล่อยบอมอยู่ตลอดเพื่อจะกวาดล้างกลุ่มฮามาสทหารของฮามาสทหารกลุ่มฮามาสนี่พอถ้าล้มหยุดภาคพื้นดินไปก็ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของสงครามก็ลดไปครึ่งหนึ่งโอ้ขออนุโมทนาแต่เราทั้งหลายก็แผ่เมตตาเราทั้งหลายก็ไม่เลิกแผ่เมตตาไปทั่วสารทิศทั้ง8ทิศแผ่เมตตาไปเพื่อให้การเรียกว่าอะไรเพื่อให้การสู้รบได้ลดน้อยถอยลงแต่มันขยายวงออกไปข้างนอกอีกเยอะเช่นในทะเลแดงระหว่างกลุ่มฮูตีกับสหรัฐและพันธมิตรยิงถล่มกันไปถล่มกันมาสหรัฐไปถล่มฮูตีในเยเมน5ครั้งแล้วเพื่อจะให้กลุ่มฮูตีลดน้อยถอยกำลังลงอ่อนแรงลงไม่ไปโจมตีเรือในทะเลแต่ยังห้ามไม่ได้เรือรบของสหรัฐโดนด้วย นี่เป็นอย่างนั้นยุติไม่ได้สหรัฐออกมายอมรับประธานาธิบดีโจไบเดนออกมายอมรับว่าไม่สามารถยุติกลุ่มฮูตีที่โจมตีเรือสินค้าในทะเลได้เพราะนั้นทะเลแดงกลายเป็นทะเลเดือดมาเป็นเดือน2เดือนมาแล้วเพราะว่ากลุ่มฮูตีเนี่ยโจมตีเรือสินค้าของทั่วโลกที่จะไปประเทศอิสราเอลเนี่ยทุกลำที่ไปอิสราเอลรายงานมาเมื่อต้นปีว่า27ลำถูกโจมตีไปแล้วตอนหลังมานี้ก็หลังจากที่สหรัฐไปถล่มนี่ก็ตอบอีกโต้กลับอีกหนักกว่าเก่าเนี่ยหนักกว่าเก่าโดยมีต้นตอมาจากเนี่ยต้นตอนี่ก็มาจากอิสราเอลกับฮามาสนะมันขยายวงออกไปถึงเลบานอนกลุ่มฮามาสที่อยู่ในเลบานอนและกลุ่มเฮซบอลเลาะห์ที่อยู่ชายแดนเลบานอนกับอิสราเอลรบกันมาตลอดอย่างหนักหน่วงด้วยอิสราเอลเปิดศึกเพิ่มอีกหลายทางก็บอกว่าพร้อมเหมือนกันนะอิสราเอลพร้อมสับที่จะลบกับเลบานอนด้วย มีอีกอย่างหนึ่งก็คือสงครามเป็นสงครามนอกรูปแบบสงครามครึ่งต่อครึ่งเป็นนอกรูปแบบคือเขาเรียกว่าสงครามกองโจรเมื่อ10กว่าปีก่อนหน้ามานี้อิสราเอลชนะรบกันเป็นรูปแบบของสงครามสู้กันบนพื้นดินแต่ว่าตอนนี้เป็นสงครามในดินสู้กับบนดินเราเรียกว่าสงครามนอกรูปแบบสงครามกองโจรนะครั้งก่อนนู้นอิสราเอลชนะคราวนี้ไม่ชนะนะรบมา3เดือนไม่ชนะกลุ่มฮามาสเอาทหารเข้าไปตายในกาซาอีกจำนวนมากเพราะว่าฝ่ายหนึ่งอยู่ในดินอยู่ในรูมึงมากูมุดมึงหยุดกูแย่มึงแย่กูตามมึงแย่กูตีมึงหนีกูตาม
เออเป็นระบบที่สหรัฐแพ้มาแล้วหลายสนามสนามล่าสุดก็แพ้ที่ปากีสถานอัฟกานิสถานปากีสถานไม่ใช่ปากีสถานดิอัฟกานิสถานกลุ่มตาลีบันแพ้กลุ่มตาลีบันหลังสุดต้องเพ่นออกจากอัฟกานิสถานเกือบไม่ทันออกเกือบไม่ทันในเวียดนามก็แพ้ในเกาหลีก็แพ้แต่เป็นการหยุดยิงนะเกาหลีการหยุดยิงยังสู้กันอยู่แต่ในเวียดนามนั้นแพ้ออกมาแล้วในเวียดนามในลาวด้วยในเขมรด้วยแพ้หมดในอิรักก็แพ้แต่ถ้าเป็นระบบนี้นะระบบนอกระบบการสู้แบบกองโจรนี่นะแล้วก็ที่ในยูเครนก็แพ้อีกตอนนี้ถอยแล้วสู้ไม่ได้ในกาซานี่ก็จะแพ้อีกตอนนี้ถอนไปครึ่งหนึ่งแล้วภาคบนภาคพื้นดินบอกว่าพอใจแล้วฆ่ากลุ่มทหารฮามาสได้มากแล้วโดยเฉพาะพี่น้องชาวปาเลสไตน์25,000คนสามเดือนนี่นะตายไป 25,000 คนแต่ตอนนี้ก็ตายเรื่อยๆทุกวันตายเพิ่มเรื่อยๆทุกๆ2ชั่วโมงเนี่ยจะตาย117คน117คนต่อวันนี่ก็จะตายอยู่ 2,000นะต่อวันนี่จะตาย 2,000 กว่าคนนะลองคิดดูทุกๆ2ชั่วโมงเนี่ยจะตาย117คนนะตัวเฉลี่ยอันนี้เป็นรายงานที่ทนายความสาวทนายความสาวของไอริชคือประเทศของประเทศไอร์แลนด์นี่แหละที่ขึ้นเบิกความในศาลโลกแผนกอาญาฟ้องอิสราเอลฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในกาซาทนายสาวโด่งดังของประเทศไอร์แลนด์นี่โอ้สุดยอดรายงานข้อมูลต่างๆเป๊ะๆ ชัดเจนหนักแน่นถึงใจในศาลไฟมอดเดี๋ยวต้องเติมไฟหน่อยก่อนแป๊บเดียว
ก็ไฟแล้วไฟลืมดูไปว่าเอ๊ะทำไมมันเย็นนี่ทำไมมันเย็นเป็นว่าไฟมันอ่อนไปเอาละทีนี้ก็มาคุยกันต่อมาคุยกันต่อท่านที่ในรายการเวลายำว่าง เวลาว่างก็เข้ามาก็คอมเมนต์เข้ามากันได้หรือทางไลน์ทางเฟซทางเฟซของสวัยเทพบุญสวัยทางเฟซของเทพบุญสวัยทางไลน์ของหลวงจีนพระครูปริยัติยานุศาสตร์นี่ก็เป็นเฟสอีกเฟสหนึ่งนี่อยู่ที่นี่แล้วก็ทางไลน์ของเทวปุญโญนะแอดเข้ามากันได้เข้ามาเป็นครั้งเป็นคราวได้นะเข้ามาเป็นครั้งเป็นคราวเข้ามาเป็นครั้งเป็นคราววันนี้ก็เข้ามาหลายท่านพูดถึงการแผ่เมตตาก็จะได้ผลฮัลโหลFC ตัวจริงแม่จันดีจะเลินพรจะเลินพรอยู่ไหนอยู่ตลาดอยู่กาดกะอยู่บ้านค่ะอยู่บ้านอยู่บ้านมาได้ไปแอบกับพวงทองค่ะแล้วพวงทองขอไปยันจีนปุ๊บอ๋อไปไหนไอเจ้าขอไปจีนไปจีนเขาไปจีนเมื่อยนะเนยแล้วไปไหนอ่ะเมื่อยเนยป้าสมคิดเขาไปวันนี้อยู่เขาไปตัวอีมะนาวนะคะไปเขาไปกี่ปีไปกี่คนบ้านเขาไปสามคนโอ้
วสามคนอืมเขาไหว้พวกขายปิ๊กวันที่25วันเดือน4เป็งอ๋อขายปิ๊กวันเดือน4เป็งพวกเออมะนางมะนางอืมอืมมะนางไปเขาเริ่มไปวันนี้กะอันขึ้นเครื่อง11โมงอ่ะเขาออกบ้าน5โมงอ่ะไปถึงก็เช็คอินแล้วก็จะขึ้นเครื่อง11โมงโอ้ก็ไปเครื่องแล้วนี่อ๋อก็ไปจริงก็ไปเครื่องเลยอืมไปเครื่องแล้วก็เดี๋ยวมันไปทางประเทศลาวเข้าบ่อเต็นเข้าบ่อหานได้หรอเข้าไปทาง12ปันนาเออน่ะ12ปันนานะอืมก่อยไป12ปันนานะแต่ว่าไปเครื่องเนาะอืมดีไปเครื่องเวยกว่าไปเครื่องเวยกว่าแต่ก่อนนี้เฮาไปกันทางเรือเอารถไปหรอไปข้ามแม่น้ำโขงอ่ะแล้วก่อนเจ๊หงแต่มันไปน่ะเจ๊หงแต่มันไปยันญี่ปุ่นแต่ลูกมันโอ้เจ๊หงไปญี่ปุ่นกะเจ๊หงไปญี่ปุ่นอือลูกคนปลาไปแอลอือ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 ช่วงนี้แบบไปไหนเสื้อเพราะว่าใกล้ตุ๊ดจีนละได้ตุ๊ดจีนแล้วก่อนปีใหม่มูเซอร์โอ้มูเซอร์มันมีสองอย่างมันมีไฟคีดกับไฟพุทธเออไฟคีดมันกินไปละแล้วเดี๋ยวได้ทางไฟพุทธสำหรับมูเซอร์พูดยังได้กินจ้ะเออมูเซอร์มีสองอย่างมูเซอร์มีสองอย่างอืมมูเซอร์ไฟพุทธศาสนาพุทธอืมกับศาสนาคีดมูเซอร์ไฟพูดนี่จะกินวันที่ยังวันที่14เดือนหน้าเนี่ยค่ะอ๋อ14กินวอเนาะเขาเรียกกินวอเออนี่อัน14เนี่ยค่ะตุ๊กจีนอะสิบสี่กุมภาเนี่ยค่ะขอทยอยมาซื้อของสิบสี่กุมภาอืมเออตอนนี้เขาจะเตรียมซื้อของกันนะเนาะซื้อของอืมมันกินใหญ่โตแล้วใช่เหมือนคนเมืองปะโทของมูเซอร์นี่ใหญ่โตกะเคยไปห่วมมาแล้วฟุ๊ที่อันแม่ละมาดอ่ะวัดหลวงพ่อเจ้าคุณดำลิอืมโอ้จัดงานขนาดนักอ่ะเขากินเต๊ะน้ำใช่เหมือนคนทำมาเดียวคนทำเดียวมีตังค์คนเมืองมีเงินแล้วนะ เดี๋ยวนี่นะสู้หมูดอยมาได้เนาะสู้คนดอยได้อืมอืมแล้วในระหว่างประเพณีกินวอเนี่ยปีใหม่ของตุ๊ดจีนของเพิ่นเนี่ยเพิ่นมีกิจกรรมอย่างพ้องจะไปห่วงสักเพื่อไปห่วงเขามีการเต้นอย่างนี้ก็ที่แม่ละมาดพูดเนี่ยเขาใส่บาตรเนอะทำบุญเต้นอืมทำบุญใส่บาตรเอาไปเอียงเมื่อคืนนี้เขาเต้นกันเนี่ยอ๋อเต้นลำห้องเพลงกันเนาะอืมอันนี้กับซีซาร์ล้ออย่างเขาเป่าอย่างเขาเนี่ยเป่าเพลงเขาเนี่ยอ๋อซีซาร์ล้อเป่าเพลงโดยเฉพาะหมู่หนุ่มหมู่สาวเนาะเขาจะมาร่วมงานเนาะคนเฒ่าอย่างกับย่าโมละคนเฒ่าตัวเองอ๋อคนเฒ่าตัวเองคนเฒ่ากับย่าโมละอันก็สุ่มไฟหรอกก็ก่อกองไฟเออมั่นก่อกองไฟผิงหนาวน้ำเดือดเลยโอ้แบทย่าโมทำแล้วจะแบทย่าโมอันนี้ก็อันนี้ก็เตาเนี่ยเตาไฟก่อไฟในห้องนี่มันไฟวอดเลยไปเดี๋ยวนี้ลุกขึ้นมาละ เออวันเดียวนี้ที่นี่เก้าโมงเกินเก้าโมงสามสิบเจ็ดตอนเจ้านะเก้าโมงสามสิบเจ็ดที่พูดตอนบ่ายเนาะบ่ายสี่โมงแล้วกันสี่โมงไปเนาะเก้าโมงกับสี่โมงเกิ
งอืมสี่โมงตึงอ่ะสี่โมงตึงเป็นแล้วก็พ่อคิดสบายดีบ่พ่อคิดสบายดีเดี๋ยวจะไปเอาของลงรอบปุ่นอ๋อเออเอาของลงรอบเอาไปไว้โกดังที่โรงพยาบาลตังวัดเหรอตังวัดตังวามีกิจกรรมงานอย่างพ่อของเดือนนี้มีก็มีสักอย่างอ่ะรอเดือนสี่เป็งอ๋อนี่สี่เป็งตานเข้าใหม่เนาะเข้าจีเข้าหลังที่สาวห้านี้ก็ที่สาวห้าตานเข้าใหม่วันที่สาวห้าตานเข้าใหม่มาเดี๋ยวนี้ยมเปียกยมพวงทองไปบุแล้วเนาะไปจีนน่ะเนาะไปพอแล้วไปสิบสองปันนาละตุ้ยมึงกึ่งละไก่เปียกเดี๋ยวนี้น่ะโอ้เออมันกินเหล้ากินยาแล้วเหรออันกะโอ้สาธุสาธุมันดีแล้วเหรอมันดีแล้วเดี๋ยวเนี้ยมันดีมันดีแล้วเหรอมันเป็นยาแล้วเหรอมันมาถึงมันเจาะเอาเลือดออกมาดีเลยเออน่ากะโอ้ยังเป็นห่วงอยู่ตอนปีกไปน่ะเป็นงูป่าป่ามันตกมันเมื่อกี้นี่ก็มีสามเณรวัดป่าแดงโทรเข้ามามันก็เลยหยุดไปเน้นน้อยสั่งเหลือแม่จันดีตาสบายเนอะตามสบายตามสบายแบตเตอรี่หมดผมใช้โน้ตบุ๊กใช้โน้ตบุ๊กตอนนี้มันกำลังออกอากาศรายการธรรมะยามเย็นครับมันเป็นยังมันเป็นยังเพราะว่ามันเข้า ถ้าเข้าเครื่องนี้มันเสียงบดังครับจะไม่ได้ยิน